เอาแล้วแฟนเก่ามิวกี้ปรียาฟาดกลับเดือดแต่ละคำได้อ่านมีจุกจากกรณีเมื่อวันที่1สิงหาคม2566อินฟลูเอนเซอร์สายแซ่บชื่อดังมิวกี้ปรียาโพสต์ข้อความเศร้าประกาศเลิกกับแฟนชาวต่างชาติเหตุรักอย่างเดียวไม่พอต้องซื่อสัตย์จริงใจด้วยยื้อมาจนถึงที่สุดแต่ยอมเจ็บแต่จบมิวกี้ปรียาเลิกกับแฟนโพสต์ในอินสตาแกรมว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีอะไรแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของความรักมิวกี้เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าความรักสวยงามและเป็นพลังขับเคลื่อนมิวกี้ให้มีแรงบันดาลใจในทุกๆอย่างมิวกี้พยายามประคับประคองทุกความสัมพันธ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่มิวกี้จะทำได้โดยเฉพาะครั้งนี้มิวกี้พยายามยื้อและไปต่อมิวกี้จริงจังทุ่มเทกับความรักทุกครั้งเสมอถ้ามิวกี้ตัดสินใจเปิดตัวและคบใครจริงจังในฐานะแฟนมิวกี้เสียใจมากที่ความรักของมิวกี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกับเชฟครั้งนี้ได้จบลงอีกครั้งและมิวกี้พยายามยื้อให้ถึงที่สุดแต่ครั้งนี้ทำให้มิวกี้เรียนรู้อีกครั้งว่าความรักอย่างเดียวอาจไม่พอมันต้องมาพร้อมกับความจริงใจและความซื่อสัตย์มิวกี้รู้ดีว่าทุกการเคลื่อนไหวของมิวกี้จะมาพร้อมข่าวเสมอและคนมีอีกหลายคนที่คอยรอเหยียบซ้ำเมื่อมิวกี้ล้มคอมเมนต์แย่ๆที่คอยตามด่ามิวกี้แบบสะใจตลอดเวลาแบบสนุกปากทำได้เลยค่ะหากมันทำให้คุณรู้สึกสบายใจและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนสนิทและแฟนๆทุกคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ็บแต่จบทว่าล่าสุดฝ่ายชายได้ออกมาโพสต์โต้กลับเดือดถึงมิวกี้บอกว่าพยายามยัดเยียดบทผู้ร้ายให้ตนพร้อมบอกว่าใครกันแน่ที่ควรต้องย้อนกลับไปคิดถึงพฤติกรรมของตัวเองก่อนดังนี้